โอเคครับก็สวัสดีเพื่อนๆชาววอลวายชิปกันทุกคนด้วยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยผมจะเอาเรือลัตเวนเทียบ8ในสายวิจัยของทางโซเวียตมาเล่นกันให้ดูนะว่ามันเล่นยังไงเป็นเรือเทลลินนั่นเองผมต้องบอกก่อนว่าเรือลำนี้เนี่ยผมไม่ค่อยที่จะได้เล่นมันมากแล้วก็กดข้ามด้วยกดไปรายการเลยพอไปรายการปุ๊บผมก็กดข้ามอีกหรือว่าไม่ค่อยมีเบสพื้นฐานเกี่ยวกับเรือประเภทนี้เท่าไหร่แต่โดยส่วนตัวแล้วคิดว่าเรือลัตเวนมันก็คงจะเล่นไม่ค่อยต่างกันมากเพียงแต่ว่าพวกฝ่ายโซเวียตเนี่ยจะต้องระวังนิดหนึ่งพวกฝ่ายนี้เพราะว่ามันค่อนข้างที่จะบางถูกทิ้งก็ห้องนิรภัยง่ายเพราะงั้นเนี่ยแป๊บๆตัวแตกกับท่าเรือแน่นอนบวกกับลำนี้เนี่ยมีคนขอกันมาไว้เมื่อนานมากแล้วนานมากจนผมลืมอ่ะลืมไปเลยโอเคก็เลยมารื้อฟื้นให้แล้วกันเดี๋ยวเราไปดูที่อุปกรณ์กันก่อนดีกว่าครับสำหรับเรือเทลลินเนี่ยจะมีปืนขนาด180นะเป็นเทียบ8ปืน180เนี่ยค่อนข้างจะปืนน้อยด้วยแล้วก็เวลาบรรจุเนี่ยอยู่ที่13วิมันก็ค่อนข้างนานอีกต่างหากลำกล้องน้อยแถมเวลาบรรจุก็แอบนานนิดนึงแหละแต่ก็ไม่ได้นานมากพอได้อยู่ต้องสลับเลือดลูก HDAP เอาในส่วนของตัวเรือเนี่ยมีเลือดอยู่ที่ 45,000 เลือดน้อยนะเป็นเทียบ8ที่เลือดน้อยด้วยถูกยิงง่ายมีตัววิดีโอติดไม้ติดมือมาแต่ก็ไม่ค่อยที่จะได้ใช้เวลาบรรจุ131ระยะอยู่ที่4กิโลเข้าชาร์จก็ไม่รู้จะได้หรือเปล่าดาเมจของตัวอยู่ที่ 17,933 ความเร็วของตัววิดีโออยู่ที่65ไมล์ทะเลฝุ่นระยะยิงเนี่ยถ้าอัพก็จะเป็น 17.7 แต่ถ้าเกิดว่าผมเป็นสต็อกก็อยู่ที่ 16.1 กิโลผมว่าถามว่าควรอัพไหมเอาจริงๆนะข้ามได้ก็รีบข้ามดีกว่าคนเล่นเอาหน่อยยัดธงยัดอะไรก็รีบข้ามไปเลยส่วนความเร็วของเรืออยู่ที่ 33.1 ไมล์ทะเลในส่วนของส่วนยกระดับเนี่ยช่องแรกผมก็จะมาใส่เป็นการปรับแต่งวุฒิหลัก1ช่องสองก็ควบคุมความเสียหายไปช่อง3ใส่เล็งช่อง4ผมมาเอาเป็นการปรับเฟืองเลี้ยวนะแล้วก็ช่อง5สุดท้ายเราใส่พลางไว้นั่นเองในส่วนของกระสุนจะเป็นกระสุน HEAP HE ทำดาเมจสูงสุด 2,500โอกาสติดไฟ 11% เรียกได้ว่ามันติดไฟน้อยไม่ว่าจะยัดธงยัดสกิลแล้วก็เหอะแต่ความเร็วของกระสุนเนี่ยดีเลย920ยิงปุ๊บถึงปั๊บมันก็ไม่ได้ขนาดนั้นหรอกในส่วนของ AP เนี่ยเจาะเกาะอยู่ที่4650นะความเร็วก็120เช่นเดียวกันมีระเบิดน้ำลึกมาให้ด้วยเผื่อไปเจอเรือดำน้ำในส่วนของยุทธปัจจัยก็จะมีฟอมมีบูดเอสามารถเปลี่ยนเป็นไฮโดได้แล้วก็มีเรดาร์ให้อีกสำหรับผมนะช่วงนี้เนี่ยเป็นคนชอบเอาไฮโดชอบเอาไฮโดไปเพราะงั้นเนี่ยผมก็เลยเอาไฮโดแล้วกันในส่วนของค่าพางเนี่ยอยู่ที่ 12.7 ทางอากาศ8กิโลพางพอใช้ได้นะก็ถือว่าไม่ได้แย่อะไรแต่ปืนต่อต้านกับพยานเนี่ยดีเลยดาเมจ288แตก 1,400 เล่นโดน 50% ถ้าเราใส่ยุทธปัจจัยไปด้วยเนี่ยผมว่า PV ไม่ค่อยกล้าอยากจะเข้าใกล้ยุ่งกับเรามากนักหรอกในส่วนของสกิลผู้การเนี่ยผมมีแค่6พอยต์แหละเพราะว่าผู้การล็อตของมันเนี่ยของเรือมันเนี่ยผมเอาไปให้ลำอื่นแล้วแล้วก็แถวแรกผมก็จะมาใส่เป็นหันป้อมปืนแล้วก็แถว2เอาเป็นการเสริมยุทธปัจจัยก็คือเพิ่มช่วงระยะเวลาไม่ว่าจะเป็นเรดาร์หรือว่าไฮโดอะไรแบบนี้ให้มันไปหน่อยอีก 10% แล้วก็จะมีเลือดสูบฉีดนี่พรางผมก็ไม่มีด้วยเนี่ยผมก็อยากจะได้อัพตามนี้ก่อนจะมาเล่นให้ดูเลยแต่ก็ก็ไม่อยากให้รอกันนานมากเพราะงั้นเนี่ยก็เลยจัดมันเล่นตามยถากรรมเท่าที่เห็นเลยแล้วกันว่าจะเล่นยังไงสำหรับเรือลำนี้โอเคเราไปรับชมเกมเพลย์กันเหมือนเดิมครับไปชมกันเลยโอเคครับในเกมแรกของเราก็อยู่ในแมปที่มีชื่อว่าจุดปะทะอัลฟานะเป็นห้องเทียบ8กันแล้วก็มีเรือบรรทุกเครื่องบินด้วยกันข้างละ2ลำเลยนะฝั่งผมเป็นเลฟฟิงตันโชคาโคฝั่งนู้นก็มีอินโดมิเทเบิลแล้วก็มีชาคาลอฟไอเรือโกงไอพวกเรือโฟเวตไอเรือโกงแล้วก็มีประจันบานกันเยอะเลย1 2 3 4 5 5ลำลัตเวนอีก4พิฆาตอีก1ลัตเวนลัตเวน4ถูกแล้วผมเกิดทางฝั่งทิศเหนือนะแล้วก็เป็นแมปที่ต้องชิงจุดแคปพอยต์กัน3จุดไปทางไหนดีไปเล่นฟรีดีกว่าผมว่าไปเล่นฟรีดีกว่ามีเกาะตรงนี้ให้เล่นด้วยคือเรือลำนี้เป็นเรือที่เล่นยากนะแล้วยิ่งมาเล่นในเฟิร์สเอเชียเนี่ยข้ามเถอะมีฟรีเอ็กพีไหมข้ามไปเลย
เป็นเรือที่ไม่น่าเล่นตรงนู้นมีเคียฟเทลลินเหมือนกันแล้วก็มีวิทมาร์คอันนี้เรืออะไรเนี่ยแบรนดีเหรอแบรนดีเบิร์กเรือประเทศอะไรอ๋อเยอรมันโอ้ฟรีวีเพียบเลยแล้วเรือไปฆ่าเราก็ไม่ใช่สายแคปนะก็ไม่ใช่สายแคปกันทั้งคู่แหละทั้งเมเกอร์ทั้งเคียบแหละแต่ว่าเคียบก็ได้เปรียบเรื่องความเร็วนิดนึงถ้าเขาเล่นดีๆนะก็คือไม่ต้องไปทำวิ่งไล่ทำดาเมจวิ่งแคปอย่างเดียวผมว่าเป็นวิธีอีกวิธีหนึ่งที่ฟาร์มยิกพีได้โคตรไวบูชาคอลอฟเล็งคุณหรือเปล่าเนี่ยเอาเมเกอร์มันยิงใครวะเมเกอร์ยิงเคียบเลยเหรอยิงมายิงกลับครับประเคสลูกให้เลยเขาเลี้ยวเข้าแล้วไม่โดนแล้วงั้นอ่ะฟีวีก็หมายหัวต้องเลี้ยวกลับเลยใช่ไหมเดาฟูดเดาล้วนๆโดนไหมเละเสียงเรือระเบิดดังตู้มอย่างกับยางรถไฟระเบิดโอ้โหเป็นลาช็อตมาได้1คิวตรงนู้นมีเทลลินเฮ้ยเกมนี้อีฟี่แล้วอีฟี่แล้วแหละแบบนี้มอนายอยู่ทางนี้ดูจากแมปแล้วเขาเทไปทางโน้นกันเยอะแต่เราอยากวิ่งไปเผาเทพิษจังคือจะให้เล่นระวังก็ได้หรอกแต่ว่าถ้าเล่นระวังก็คือไม่มีดาเมจเลยนะไม่คุ้มทงไม่คุ้มทึงอะไรที่ใส่มาโอ้แล้วทางนี้เข้ามาน้อยด้วยเพราะงั้นยังเหงาฮะเหงาแน่นอนทุกคนปิดคลิปเลยไม่ต้องดูแล้วคงไม่ได้ยิงแล้วเนี่ยยังเหงาเลยแหละเอ้ยมีบิ๊กมาร์กอยู่มันต้องใช้ชีวิตในความเสี่ยงมั่งดีป่ะใช่ไหมไม่งั้นก็ไม่ได้ดาเมจหรอกแต่ก็อย่าเสี่ยงมากแล้วกันเพราะเรือเราก็ไม่ควรหน้าเอาไปเสี่ยงเยอะดูเทโอลินจะตายแล้วลูกนี้อัพระยะยิงมาเพิ่มกว่าตัวเกมที่2ก็ไปอัพระยะยิงเพิ่มดีกว่าเนาะรู้สึกมันไม่ไหวว่ะยิงสต็อกนี่ไม่ไหวเลยเคียบวิ่งยิงเลยทีเนี้ยสบายใจอีฟี่แล้วไม่มีเรือพิฆาตมาป่วนเทียพิษนี่ไม่น่ารอดแน่นอนเราหันหัวเรือทางนี้แล้วก็วิ่งแล้วหน้าพร้อมไปกับเทียพิษนี่แหละอย่างน้อยนะขอความเร็วขึ้นมาให้มันสักหน่อยก็ยังดีนี่มันโอ้วิ่งช้าดูประจันบานยังวิ่งไปยิงใครไม่ได้เลยโอ้โหแล้วเรียบร้อยเทพิษม่องไปแล้วเล็งตั้งนานวิ่งไล่เทลลินกันทีเนี้ยไปยิงไหมครับต้องยิงหน่อยแล้วดาเมจ900ทั้งเกมนะมึงเนี่ยเงียบเลยขอไปอีกมุมดีกว่าฉากคอร์ลมันกำลังจะเพ่นยิงเอาเลยแล้วกันไม่อยากคิดอะไรมากแล้วต้องหลบนิดนึงโอเคเล่นลูก AP ดีกว่าโอเคสวยได้ติดไฟมาด้วยอ้าวดับไปแล้วโอ้เดี๋ยวเข้าระยะปืนลงแล้วเหรอเล่นสายปืนลงเลยเนี่ยได้มาฟอมัน3ดาเมจมันก็จะกระปิดกระปอยแบบนี้แหละเอาช่วยกันยิงไปเพื่อน
อันนี้ไม่ได้ละอันนี้ต้องเล่น AP แล้วเอ้ยต้องเล่นให้ดีแล้วล่ะไม่เข้าเลยแหละโอ้เทวินยิงเกล็ดไฟผมชัตเตอร์ร็อกมาขอโหลดนิดนึงผมยังไม่ได้เปลี่ยนลูกปืนอีกแล้วเนี่ยคุณว่าผมเปลี่ยนลูกปืนไปแล้วกูได้ไหมเนี่ยบันดิเบิร์กต้องยิงนี่ก่อนเลยโอ้ยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมถ้าหามุมดีๆมันก็ได้อยู่หรอกแต่ถ้ามุมไม่ดีนี่ก็อีกเรื่องนึงเลยแหละเขาเปิดไฮโดอยู่ไปสาดต่อไปครับเดี๋ยวถอยด้วยแต่ผมน่ะเปิดข้างให้เขาอยู่ตอนเนี้ยเสร็จต่อแล้วแหละเนาะโอเคได้มาอีก1คิวตรงนู้นเทโอลินปล่อยมันหนีไปไกลจัดเปิดไฮโดให้เพื่อนมาเฮ้อฟีวีมาอีกป่วยแล้วผมอะไรจะฟวยซ้ำฟวยซ้อนขนาดนั้นอย่าเลยอย่าผมกำลังผมก็เลือดน้อยอยู่แล้วเห็นสิครับงานนี้เอ้ยไม่โดนไม่โดนโอเคไม่โดนโอ้โหเดี๋ยวจะหลวดมาซ้ำอีกเหรอทางนี้ถูกตีแตกแล้วไปอยู่กับปิ้นออร์แกนดีกว่าถ้างั้นไปปฏิบัติเหงากันยาวเลยเพราะว่าเขาหนีไปทางโน้นกันหมดแล้วทางโน้นตั้งกันไว้นะเพื่อนซีวีมาบ่อยเลยแหมลูงี้นะเอาเอเอมาดีกว่าใช่ไหมเออเออเราก็สอยเครื่องดีอยู่นะอุ้ยดูดิอยู่ดีหายหมดฝูงโอ้ธรรมดาที่ไหนไอหมอนี่ก็เอาจังเลยช่วยปิ้นออร์แกนเขาหน่อยเจอแล้วเจอแล้วไอหนูทำใครไว้ทำใครไว้จะไปไหนจะไปไหนมันมาแล้วมันมาแล้วอินโดมาแล้วหันหน้าเข้าก่อนหันหน้าเข้าก่อนเดี๋ยวผมอินเอไว้ทำไมโอ้โหกดผิดจะกดตัวโอไปกดโดนตัวพีจะเลิ่นในสิแบบนี้เฮ้ยกำลังจะเพจเลยหรอพี่สรุปจะเรียกพี่หรือเรียกน้องเรียกมันต้องสองอย่างเลยเอาให้จมครับ CV เนี่ยโอเคได้ติดไฟมาลำเนี้ยผมขอดาเมจแค่ 80,000 พอแล้วแค่นั้นก็ถูกใจผมแล้วยิงไปเรื่อยๆครับช่วยกันประเคนใส่ฟีวีนี่ละก่อนเลยมันรอดตีผมได้ไปอีก4นัดไม่ติดไฟนะไม่ติดไฟเพื่อนแย่งติดไฟไปหมดแล้วเอ้ายิงสลับของป้อมแม่ดาเมจมันก็จะแบบสกิดมาสกิดเขาอะไม่ใช่สกิดบอลสกิดเขาเออมันไปกระสุนไปตกแดดฟ้าหมดเลย
ไปโอเคได้ก็ทีไหนชาคาร็อฟไอเรือโกงอยู่ไหนโอ้ชาคาร็อฟมันวิ่งไปถึงไหนแล้ววะเนี่ยอินโดก็เล็งเคียบอยู่ไปฟอยไปเรื่อยๆครับเอาโอเคหมดฝูงกลับบ้านไปตรงโน้นเลยซิงตันจมเลดินไปได้โอเคสวยเลยฝั่งโน้นก็โดนไล่อยู่นะเขาก็เล่นเดฟโอเคจบเกมโอ้โหจบไวไปหน่อยไม่ถึงตามเป้าเลยยังไม่มันเลยโอเคครับในเกมแรกก็ได้รับชัยชนะมาได้เงินมาใช้ 168,890 ค่าประสบการณ์ 3,275 EP พลาอีก205ได้เหรียญเลือดแรกมานะจากการลัดช็อตแล้วก็ทำความเสียหายไป 69,915 นะยิงเข้าเป้า138ตูปิโดโดน1ลูกยิงเครื่องบินตกไป24จมเรือไป3ลำเกิดไฟไหม้7ครั้งเกิดน้ำท่วม1ป้องกันฐานไป1แล้วก็ปืนลองยิงเข้าเป้า12นัดในส่วนคะแนนเบสอยู่ที่ 1,597 รายละเอียดก็จะมีเป็นกระสุน HE 30,000 AP 22,000 ทูปิโด 3,400 ไฟไหม้กับน้ำท่วมอีก 13,000 ในส่วนของเงินเนี่ยเราหักค่าฟ่อมไป 56,000 ไม่ใช่ 56,000 63,000 นะเหลือเงินมาใช้อยู่ 155,590โอเคเราไปต่อกันอีกสักเกมเพลย์หนึ่งกันเลยครับโอเคครับในเกมที่2เราก็อยู่ในแมปที่มีชื่อว่าแอตแลนติกนะเป็นห้องเทียร์10เลยโอ้โหสวยสวยจัดๆแล้วก็มีเทียร์8เทียร์9เทียร์10เราเป็นโลเทียร์นะในเกมนี้นี่ก็มีเรือบรรทุกเครื่องบินด้วยฝั่งผมเป็นเยอรมันในเมลแมนฝั่งนู้นก็มีฮาคู่เลียวเรือประจันบานก็1 2 3 4ลาตเวน1 2 3 4 5 6 6ลำเลยแล้วก็พี่คาดมีแค่ลำเดียวเป็นอาฟาชิโอแล้วฝั่งนู้นก็เป็นเคียบผมเกิดทางฝั่งทิศเหนือแล้วก็เป็นแมปเหมือนเดิมครับจริงจุดแคปพอยต์กัน3จุดเรามาเกิดตรงจุด B นี่ผมเลี้ยวไปหาฟรีเลยเพราะว่ามีเกาะเยอะยิงหลังเขาดีกว่าก็เผลอจอดนิ่งๆถูกฮาวเคลียร์สปอร์ตแล้วก็จมชุดเดียวอีกด้องเรียบร้อยผมกลับท่าเรืออย่างไวฟู้ยากถ้าเจอคนลอมโบนะหมดฟิตฟู้ตัวแฟกก็ฟู้ไม่ได้คือประจันบานแล้วฟู้ไม่ได้ฝักหลับนี่เดนเบิร์กฟาโอรัด9โอ้ฟู้ยากฟู้ได้ลำเดียวก็คือโมกามิ โมกามิ1-1กับมันยังยากเลยทุกวันนี้กูตูฟอพอได้ฟู้ได้แค่3ลำโมกามิโคตูฟอแล้วก็เคียบนอกนั้นต้องอาศัยจังหวะลอยเอาบวกตรงๆไม่ได้แน่นอนหาเพื่อนหาอะไรไปเมติโมเดี๋ยววิ่งเข้าตรงกลางแล้วเพื่อนด้องนะโอเคเอาคนเดียวมาก็ปล่อยเอนะครับบินหาเมติโมแบบนี้ก็ล่วงตรงนี้มีเอลเฟกมีเดมอยนะแล้วก็ฟีดิเตอร์กอร์เฟ่มีฮิดเดนเบิร์กด้วยอีกลำหนึ่งก็โอเคนะฝั่งเขาเรือเรดาร์ก็จะเป็นอลาสก้าลำเดียวฝั่งผมนี่ก็มีผมแล้วก็เดมอยนี่แหละอูบาติมอร์ด้วย3ว่า3ต่อ1เรียกว่ายังโกงหมดความบาลานซ์แต่เรดาร์อย่านับผมไปรวมด้วยเรดาร์โคตรแป๊บเดียวเรดาร์ไม่ได้นานนะไม่เหมือนอีกสายหนึ่งดีๆแล้ววิ่งเข้าแคปฟรีแล้วโอเคคอนคิวเลอร์มันวิ่งหนีมาเฉยยิงฟู่คอลลัมโบได้นะคอลลัมโบติดไฟง่ายมาลัดก้าฮาคูเรียวโอเคเขาแบ่งไปทางโน้นกัน5ลำ5 6รวมฟาโอด้วยอ่ะตรงนี้ฮิเดนเบิร์กถ้าโจมฮิเดนเบิร์กได้ก็จะดีฮะก็จะดีก็ตัดตัวสเปมไฟไปได้หนึ่งแต่ผมเนี่ยยังวิ่งไม่ถึงเลยโอ้สวยใครยิงวะน่ะยิงสวยเลยมันต้องอย่างนั้นแหละมันต้องอย่างนั้นแหละเพื่อนฮิเดนเบิร์กถ้า
มาอยู่ตรงนี้คนเดียวนี่ชะตาขาดนะผมว่าชะตาขาดเรียบร้อยแล้วล่ะต้องเข้าใจเขาจะเลี้ยวกลับลำแล้วรีบเพชรแต่ถ้าเพชรก็เปิดด้านข้างให้ฝั่งทางนี้ยิงอีกจะดันต่อทางนี้ก็ตีโอบแน่นอนได้เรียกว่ายากแล้วล่ะถ้าจะตายทั้งทีก็วิ่งเข้าช้าแล้วก็สาดต่อเลยเอ้าไม่ใช่โอ้ทางนี้มากันเพียบอย่างน้อยก็ไม่ได้ตายลำเดียวใช่ไหมอาฟาชิโอเล่นดีนะเล่นแคปเฟตแล้วก็ไม่ได้สนใจอะไรแล้ววิ่งเหมือนเตรียมตัวจะวิ่งกลับไปแคปบีต่อเล่นชิวๆคนเดียวคนเดียวปฏิมอยู่เลนกลางอันตรายนะอยู่เลนกลางเนี่ยผมก็ไม่กล้าอยู่ฝั่งตรงนู้นหวังว่าเขาจะยื้อกันได้แล้วกันแต่ทางเนี้ยผมว่าน่าบุกมากเพราะว่าเรามากันเยอะแล้วก็ตัวแข็งๆตัวเต็งๆเนี่ยเยอะเทียร์10เยอะเทียร์10เทียร์9เนี่ยเพียบเลยเมื่อไหร่ผมจะได้ยิงเนี่ยฮะผ่านไปจะ5นาทีแล้วนะยังไม่ได้ยิงเลยเกมโคตรเฉื่อยหาคู่เดียวจมวงอามิไปแล้วโอ้โหโอ้จะยิงก็ยิงไม่ได้ติดเขาไปวิ่งยัดเลยเพื่อนวิ่งยัดเลยเกมโคตรเฉื่อยเลยเอาเจอแล้วแมตฟ้าเด็กดาดฟ้าหน่อยโอ้ก็หันหัวเข้าเริ่มแรกว่าจะเปลี่ยนมาเป็น APโอเคได้ติดไฟมาเอาดับแล้วเรียบร้อยสแปมต่อไม่ต้องรออะไรแล้วเปิดไฮโดรกันไว้หน่อยที่เดินเบื่อมาเหมือนสตาร์คาร์ครับโอเคติดไฟรอโหลดนิดนึงเรียบร้อยสาดต่อมาด้วยอุ้ยอารัตก้ายิงมาเพื่อนเข้าหน่อยเพื่อนฝั่งทางโน้นมันสู้ไม่ได้แล้วพิดิเตอร์อยู่ไหนเนี่ยโอเคเขาเลี้ยวกลับไปแล้วเพราะงั้นเนี่ยขึ้นครับเก็บมาแค่ปีละยิงได้มั้ยเนี่ยติดเขาอีกรัดก้าอยู่ทางนู้นติดไฟเขาสักหน่อยเล็งโฟดัดฟ้าเลยผมรอให้ประจันบานมาแท้งดีกว่าอ้าวเขาผ่อนเฉยยิงไปเรื่อยเป็นเรือที่ต้องหาจังหวะยิงบ่อยๆนะแต่ว่ามันก็ไม่ได้มีจังหวะได้ยิงได้บ่อยขนาดนั้นกว่าจะมาถึงกว่าจะอะไรโอ้โหเก็บจบดูดิปืนก็ไม่ได้แม่นด้วยหายอีกเดินต่อดีกว่าครับพี่ลิงเบอร์เขาเดินไล่ขึ้นให้แล้วไปยิงไปอีกอาราก้าเขาจับไฟไปแล้วตรงนี้นี่หลังเกาะได้ไหมโอเคได้ติดไฟอาราก้ามาสวยโอ้ยหลังเกาะไม่ค่อยได้ด้วยไอ้ตรงนี้มันไม่ได้บังให้เราแมตซาจับไปแล้วไปครับรอเพื่อนแอบไม่ติดไฟเลยโห
โอเคตรงนี้หลังเขาได้ยิงไปก่อนครับเซฟเลือดไว้อนาคตเราต้องได้ใช้เลือดบวกกับพวกทางโน้นเอาเป็นโลเทียด้วยอย่าไปซ่าอย่าไปซ่ามากซ่าพอหอมปากหอมคอพอแล้วโอเคได้ติดไฟยิงดักยิงดักไปผมว่าขึ้นสักหน่อยระยะมันเริ่มไกลแล้วเริ่มยิงจะไม่โดนแล้วปะโอเก็บโอ้ยวิดิฟิตไปได้เราก็ต้องเก็บไอ้นี่แหละแม่ฟ้าให้ได้แน่นอนแหละเดี๋ยวให้มันรอดโอเคสวยเพื่อนเดมอยเก็บไปแล้วเดินต่อฮะทีเนี้ยก็มีเกาะตรงนี้ให้เราเล่นได้แล้วก็ตรงนี้ก็สามารถเล่นได้เหมือนกันตรงที่ฮิดเดนเบิร์กอยู่ถ้าเกิดว่าเขาอยู่มุมตรงเนี้ยได้เหมือนกันอย่างที่บอกเลยลำเนี้ยต้องเล่นระวังมากมันเลยทำให้เราแบบเล่นไม่ค่อยสนุกสำหรับลำเนี้ยโอ้ยสวยเลยลัดก้าจมไปแล้วแต่ว่าสกอร์เราตามเขาอยู่นะเขาแคปได้2จุดแล้วแต่ดีที่อาฟาจูเราเขาเล่นเฟฟเขาเล่นเฟฟมากเขาไม่ผีผามแต่ว่าเคียบเนี่ยเคียบเขาเลือกเขาก็ไม่ได้เหลือเยอะนะแต่ว่ามันยิงยากประเด็นโอ้ยเดี๋ยวมอยโดนเอาคุณเลียววกกลับมาเอาอีกรอบแน่นอนตายต่อไปก็ผมนี่แหละอะไรต่อไปก็ผมนี่ขนาดเดมอยมันยังไม่รอดแล้วผมที่ AA ก็ไม่ได้ดีเลยอยู่เดมอยไว้ก่อนโอ้กระสุนวิ่งไม่ทันกระสุนวิ่งไม่ทันกระสุนวิ่งไม่ทันเขาเลี้ยวเข้าด้วยเพราะงั้นยังไม่โดนผมเล่นมุมนี้ไม่ได้แล้วบีบีมาบ่อยแน่นอนโอเคโคลัมโบจมเยี่ยมครับยิงดักไว้ก่อนมีฟาโอกำลังมาดีบีนี่ก็สปอร์ตดีแล้วเกิดล่อเข้ามาดีกว่าโอเคได้ติดไฟเอาฟ้าโอต่อเอาเรือทุกลำไอโอว่าเล็งเราเนี่ยดูจากฟงต้องดูไอโอว่าดีๆด้วยโอ้ยิงฟาโอไม่ติดไฟเลยรอเคลียร์เพิ่มหน่อยเผื่อมันเพลินๆเนี่ยมันวิ่งเพลินๆจะได้โดนไปนัดหนึ่งก็ยังดีเอาไอ้ว่ากันให้โจมเพื่อนโอ้โหล็อกเป้าไม่ติดปักยันมาไปเนี่ยกดล็อกเป้าแล้วไม่ติดโอเคสวยเอฟเฟกต์เก็บไปแล้วครับฝั่งเขาแคปกันได้นะแต่ว่ามาเล่นอยู่จุดแคปกันมีซาโอยิงมานิดๆหน่อยๆไม่เป็นไรโดนไหมเนี่ยโอ้โดนสองนัดปืนมันไม่ค่อยแม่นเห็นวิสัยโซเวียตด้วยเนี่ยดีตรงแค่ลูกกระสุนวิ่งไวแค่นั้นแหละโอเคตรงนี้มีมุมให้เราเล่นตรงนี้มีมุมให้เราเล่นได้ครับวีดิเตอร์นี่คงแทงได้ไม่นานถ้าซีวีไปลุมไหม
ปลี่ยนมาเป็นลูก AP มั่งเพราะว่าดาเมจไม่ขึ้นเลยผมหวังดาเมจ 80,000 นี่ยังไม่ได้เลยเนี่ยยิงเข้าทีละ 1,000 ฟองอะไรอย่างเงี้ยโอ้ตายยัด AP ไปเอลแฟกเราจมไปแล้วปกตัวเนี้ยฟูฝีกันโอเคเจาะขึ้นมาหน่อยโอ้ฟีดเดอร์โคตรน่าสงสารตรงนี้ผมต้องยิงช่วยต้องใช้เขาให้เป็นประโยชน์ให้มากที่สุดอะจะเด้ง5นัดต้องสลับมาติดไฟก่อนมาแล้วหาคุณเรียวมาแล้วเอาคนเดียวมันเอาผมนี่แหละไม่ได้เอาไกลหรอกไปเล่นเดมอยโอเคไปเล่นลำมือก่อนเพื่อนไปเล่นลำมือก่อนอย่าทำผมเลยผมแค่เทียบ8ลำเล็กๆลำหนึ่งผมก็พยายามเล็งดาดฟ้าเขาอยู่นะฟีดเดอร์จมไปแล้วด้วยโอเคโอ้ได้มา1คิวฝันฝันจะเกิดเดมอยยังอยู่เดมอยทำหน้าจะตายมาหลายรอบแล้วแต่ก็ยังอยู่อาฟาชิโอเล่นดีนะเล่นวิ่งครับแคปตรงนี้ไม่ได้นะแคปไปแคปตรงนู้นก็ได้เลยบอกเลย CV ปวดหัวแบบเนี้ยมีลูกปืนซาโอพุ่งมาผมตามฮิเดนเบิร์กดีกว่าพี่ฮิเดนเบิร์กไปทางไหนผมตามพี่ไปทางนั้นเลยว่าพี่เป็นท็อปเทียร์ผมตามพี่แน่นอนไปเดี๋ยวผมช่วยพี่ยิงโมกามิด้วยช่วยกันคนละไม้คนละมืออุ้ยดูเข้าฟิตเดียวด้วยเข้าได้ไงวะเข้าแบบงงๆอะต้องไปทางโน้นแล้วโอเคปล่อยเข้าไปไม่นี่อะไรเนี่ยป๊อปไกลมากเปลี่ยนมาเป็นเฮดีช่วยฮิเดนเบิร์กดีกว่าได้มา 3,000 ครับจะเลี้ยวไปทางไหนจะได้ยิงถูกไปเราไปเข้าแคปกับพี่ฮิเดนเบิร์กกันดีกว่าพี่ไปไหนน้องไปตามคอนคูลเลอร์โอ้ยิงเคียบจมเลยเคียบชะล่าใจไปหน่อย ซาโอไม่รู้อยู่ตรงไหนเอาหายจอยเลยดู AP ไปดีกว่าผมว่าเราต้องเล่นเฟียงบ้างแล้วแหละเลือดเราเยอะเกินโอ้โหฮาเลียบคอนเคอร์เลอร์เล่นอย่างโหดเลยตอนนี้ถอยออกมานี่ถูกสับแตกแป๊บเดียวโคโดฟอฟอยู่นี่ยิงโคโดฟอฟได้ไหมเนี่ยยิงเขาคู่เดียวดีกว่าใช้ AP ยิงเขาคู่เดียวโอ้โหไม่ได้แล้วคนกูเลอร์เป็นโอ้โห MVP เลยเกมเนี้ยบอกเลยกูเลอร์ยิงแตกหมดตาโอเงียบเลยโอเคจบเกมแล้วแหละคงไม่ได้ทำอะไรกันแล้วโคตรฟอร์ก็หนีเข้าหนีไปแล้วโอเคครับในเกมที่2ก็ได้รับชัยชนะมาได้เงินมาใช้ 166,770 ค่าประสบการณ์ 3,669 อีกคือสายอีก230ไม่มีเหรียญเลยเลยทำความเสียหายไป 77,205 ยิงเข้าเป้า119นัดยิงเครื่องบินตกไป9ลำจมเรือไป2เกิดไฟไหม้5ครั้งยิงเข้าห้องนิรภัย1ช่วยในการยึดฐาน1ปืนลองยิงเข้าเป้าอีก1ในส่วนคะแนนเบรดอยู่ที่1789รายละเอียดก็จะมีเป็นกระสุน HE 29,000 AP 17,000 ไฟไหม้อีก29,000
ในส่วนของเงินเนี่ยเราหักค่าซ่อมไปพอๆกับตาที่แล้วแหละเพิ่มมานิดหน่อยเหลือเงินมาใช้อยู่ 99,495 โอเคครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเรือราตเวนเทียร์8ในสายวิจัยของทางโฟเวตเรือเทียวลินต้องบอกก่อนเลยว่าเรือลำนี้เนี่ยถ้าเป็นไปได้ผมก็อยากให้ทุกคนข้ามไปเลยนะเพราะมันเป็นเรือที่ทำดาเมจได้ค่อนข้างที่จะยากด้วยในส่วนของข้อที่ดีเนี่ยก็คงจะเป็นในเรื่องของเรดาร์ที่ค่อนข้างที่จะไกลแต่ก็มีระยะเวลาทำงานเนี่ยค่อนข้างที่จะน้อยปืนต่อต้านอากาศยานดีเลยมียุทธปัจจัยให้เราได้ใช้บูสต์ AA ในส่วนของปืนเนี่ยลูกที่ดีก็สามารถพอที่จะติดไฟได้มากนะแต่ก็ดาเมจน้อยเหลือเกินต้องสลับไปเป็นลูก AP ที่ดาเมจดีขึ้นมาหน่อยแต่ก็ต้องหาจังหวะยิงด้านข้างเขาอีกตัวเรือก็ไม่ได้มีความคล่องตัวและมีความเร็วอะไรมากแล้วเราก็ต้องระวังในการเปิดด้านข้างออกมากๆเลยเพราะว่าถูกยิงเข้าห้องนิรภัยได้ง่ายนะสำหรับลำนี้เนี่ยโอเคครับสุดท้ายนี้ก็ขอบคุณที่รับชมนะครับถ้าหากว่าชอบยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปเรือลำถัดไปสวัสดีครับ